ก่อนนะคะพวกเราก็เป็นศิลปินไอดอลกรุ๊ปค่ะที่ได้รับความร่วมมือมาจากYoshi Moto Entertainment Thailand แล้วก็ Love Is ของพี่บอยกฤษยพงษ์นะคะพวกเราก็ได้รับคัดเลือกนะคะมาจากโครงการ Asia Star Audition ค่ะที่นำหาหญิงสาวที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นไอดอลจากทั่วประเทศเลยค่ะและพวกเราก็ได้รับการฝึกฝนจากเซนเซที่มาจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงด้วยนะคะว้าวพวกเรามีสมาชิกกันกี่คนคะน้องมิวสิกมีทั้ง13คนเลยค่ะตอนนี้ทุกคนก็คงจะรู้จักพวกเรา SWEAT16 แล้วนะคะยังไงก็ไปรู้จักกับเมมเบอร์ทั้ง13คนกันเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักการโคกันบ้างแล้วถ้าเกิดใครที่เพิ่งจะมาติดตามวงเรานะคะให้ดูเพื่อนๆทุกคนเป็นตัวอย่างนะโอเคนะพร้อมไหมนะไอ้เซโนมินโต เคเย้ขอโทษนะโอเคสะดวกไหมคะถ้ายังไม่พอนะคะเราไปต่อกับเพลงต่อไปกันเลยค่ะซิงเกิลแรกของพวกเราค่ะเพลงวิ่งของSWEAT16กันถ้าพร้อมแล้วไปชมวิทยาได้เลยค่ะ เวลาของวงถึงแม้ว่าจะดุอยู่แต่มันก็ไม่ดุแต่มันเป็นความรู้สึกว่าการเตือนกันมากกว่าที่จะตำหนิสั่งได้คุมคนได้แบบเนี่ยเรียกซ้อมทุกคนต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่เหมือนแบบต้องคอยฟังต้องคอยแบบไอ้จิตตลอดเวลาคือกับบางทีต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ที่แบบมั่นคงและคงที่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่พอที่จะดูแลทุกคนแล้วก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่ามีคอนเนคชั่นกับทุกคนแล้วคอนเนคชั่นกับพี่ๆที่จะสามารถคุยกับคนผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นหนูคิดว่ากับตันอ่ะก็ควรที่จะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าต้องเป็นคนใจเย็นแล้วก็คอยพูดให้ทุกๆคนอ่ะมีแรงจูงใจแล้วก็กระตุ้นให้ทุกๆคนมีพลังคือสู้ตลอดต้องเป็นคนที่เข้าใจเพื่อนไม่มีมุมมองที่แบบอคติหรืออะไรเงี้ยกับตันในความคิดของนะคะก็คือเป็นคนที่เหมือนแคร์ทุกคนค่ะไม่ว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะผ่านไปด้วยกันเข้าใจทุกคนค่ะเข้าใจความรู้สึกเป็นผู้นำของทุกคนในทุกเรื่องค่ะมินว่าน่าจะเป็นคนที่ดุได้คอยคอนโทรลนู่นนี่นั่นคอยแบบว่าจัดเวลาคือไม่ได้ถึงขั้นจัดเวลาแต่ว่าจะเป็นคนที่น้องๆเชื่อฟังต้องเป็นคนใจเย็นคือถ้าสมมติทั้งวงอ่ะเป็นไฟแบบกับตันอ่ะต้องเป็นน้ำที่คอยอยู่เราคือต้องทำให้เราอยู่ด้วยกันได้จิตใจที่เป็นกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ก็ต้องอยู่บนความถูกต้องของแบบทุกอย่างต้องเป็นแบบสุดลมจิตใจอ่ะทำให้ทุกคนแบบเข้ามาอยู่ด้วยกันได้ถ้าสมมติทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอะไรนะก็แบบเป็นรูปให้ทุกคนเป็นช่างแล้วก็การเป็นหนึ่งเดียวได้รับฟังทุกคนได้โดยที่ไม่ใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งผิดว่าไปทำผิดถูกเพราะว่าไปทำถูกมีศักยภาพที่แบบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ตำแหน่งกัปตันเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ใครๆก็เป็นได้นะมันเป็นสิ่งที่ยากนะที่เราคนหนึ่งจะต้องมาเสียสละเพื่อทุกคนกัปตันสำหรับเฟรมเหรอคะโหยากในตอนนี้มีอยู่หลายคนมากเลยนะโหเฟรมไม่เคยทำอะไรยากขนาดนี้มาก่อนก็คิดว่าคนหนึ่งน่าจะเลือกเขาเหมือนกันมาแล้วนะคะครับผมไม่รู้ว่าใครจิ๊บสาย ช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะเลือกหนูเป็นกัปตันแต่ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่คอยเชียร์คุณแคปเต่านะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่ไว้ใจให้แอนเป็นกัปตันในครั้งนี้นะคะถึงแม้การเป็นกัปตันมันจะกดดันแต่หนูก็จะพยายามทำให้SWEAT16เป็นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้นค่ะแฟนๆอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปสนุกกันต่อเลยกับ SWEAT16 อ๋อใช่ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ยังต้องเดินตามความฝันไปเนาะใช่งั้นเราจะมีเพลงที่เกี่ยวกับความฝันให้ทุกคนได้ฟังนะคะชื่อเพลงว่าฮาจิมาริโนฮิตารินะคะไปฟังกันเลยค่ะ私が笑って